ะพานอุตตมานุสรณ์หรือสะพานมอญยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะฤดูหนาวแต่ละปีดินแดนชายขอบแห่งนี้ไม่เคยครองความเงียบเหงาจากนักท่องเที่ยวทุกสารทิศชนิดที่เรียกได้ว่าที่พักทุกตารางนิ้วแทบจะไม่มีที่ให้นอนค่ะแม้ขณะนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานมอญไม่ขาดสายค่ะสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้คือการตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นอันซีนของที่นี่อย่างการล่องเรือชมวัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามหลังเก่าหอชมระฆังที่ถูกน้ำท่วมกลายเป็นเมืองบาดาลเหลือเพียงส่วนยอดที่งดงามก่อนที่ลมหนาวจะมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราล่องเรือนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะเพราะว่าด้วยที่ลมแรงนะคะแล้วก็มีคลื่นเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาในช่วงที่สภาพอากาศดีๆค่ะเขาใช้เวลาในการล่องเรืออยู่ที่แค่10นาทีเท่านั้นนะคะท่านนายอำเภอคะสำหรับพื้นที่ที่เรามาท่องเที่ยวบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรคะครับอ๋อก็บริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าวัดวังวิเวการามเก่านะครับหรือว่าวัดจมน้ำที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับก็มี2ส่วนด้วยกันนะครับก็มีส่วนแรกก็คือหอระฆังนะครับและส่วนเดิมที่ถัดออกไปครับก็จะเป็นโบสถ์เก่าวิหารเก่าของหลวงพ่ออุตตมะครับผมนะครับก็เป็นโบสถ์ทั้งหลังเลยนะครับท่านแต่ว่าด้วยอายุการมาอยู่หลายประมาณ7ประมาณตั้งแต่ปี96นะครับก็7เกือบ70ปีนะครับประมาณ70ปีแล้วกันนะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็หลวงพ่ออุตมะนะครับท่านสร้างนะครับเมื่อประมาณปี96แล้วก็พอปี27เนี่ยทางเขื่อนวิทยาลงกรณ์นะครับก็สร้างเขื่อนแล้วก็กลางทิ้งน้ำก็ขยายกันไปอยู่วัดข้างบนนะครับเรียกวัดบางวิการามใหม่นะครับก็สภาพก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ช่วงหน้าแล้งประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยก็ประมาณเดือน2เดือนนะสามารถเดินลงชมข้างล่างได้เลยครับผมถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาท่องเที่ยวค่ะในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ค่ะคาดว่าเรือในการรับส่งนักท่องเที่ยวนี่จะเพียงพอไหมคะก็เพียงพอครับก็เรามีการลงทะเบียนเรือไว้ประมาณ100กว่าลำนะครับเมื่อก่อนเมื่อต้องหลายปีแล้วกับทางกรมเจ้าท่านะครับก็คิดว่าเพียงพอครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ช่วยรีบจองนิดนึงนะครับจะมาเที่ยวอะไรก็กลัวมีเรือแต่มีที่พักไม่เพียงพอหรือมีเพียงพอแต่อาจจะไม่ถูกใจพวกเราก็อยากให้พวกเราเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆนะครับบริเวณนี้เดิมทีเป็นอดีตชุมชนชาวมอญแต่หลังจากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้ชาวบ้านย้ายออกเหลือไว้เพียงร่องรอยซากปรักหักพังของวัดทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงศิลปะมอญที่สวยงามและความเจริญทางวัฒนธรรมที่ครอบครองดินแดนแห่งนี้มาช้านานค่ะอันนี้นะครับเป็นผนังโบสถ์เก่านะครับจะดูเด็ดแตกต่างจากตรงนู้นเลยครับตรงนี้คือดูจากไหนครับคือรูมันจะมีหินนะครับเขาเรียกหินแม่น้ำนะครับก็คือจะเอามาจากในนี้แม่น้ำแควน้อยนี่เลยนะครับว่ายุคการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับปีแล้วก็นี่ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือหมอนรองรถไฟนะครับตอนสมัยที่ญี่ปุ่นนะครับทำสงครามนะครับทางเราเนี่ยเป็นอย่างที่สามองค์นะครับมาทางลาบุรีขึ้นมาเนี่ยครับยังใช้อยู่ครับก็เป็นของดั้งเดิมเก่าแก่นะครับผมตัวมุดตัวอะไรยังเก่าแก่อยู่ครับก็ทำให้รู้ว่าที่นี่มีอะไรที่ทรงคุณค่าอยู่หลายๆอย่างครับผมล่องเรือขึ้นฝั่งไม่ถึง5นาทีเป็นจุดที่ผู้คนมาเยือนไม่ควรพลาดนั่นก็คือการขึ้นกราบไหว้พระที่วัดสมเด็จเก่าซึ่งที่นี่จะมีน้องๆที่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนผันตัวมาเป็นไกด์น้อยนำเที่ยวเรียกได้ว่าไม่ขาดตกบกพร่องในการถ่ายทอดข้อมูลของวัดอย่างคล่องแคล่วที่บ่งบอกถึงผ่านการฝึกอบรมและรับการถ่ายทอดข้อมูลประวัติความเป็นมาม้าอย่างดีบางคนถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนอกจากจะได้บุญแล้วเรายังได้เห็นความน่ารักและความตั้งใจของน้องๆเหล่านี้ด้วยค่ะพวกพี่เขาไปอบรมมาค่ะจากเทศบาลค่ะและหนูแล้วพวกพี่เขาอะค่ะเล่าให้พวกหนูฟังค่ะก็เลยรู้ค่ะวัดนี้นะคะได้เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. 2499ค่ะจะมีอายุ67ปีค่ะพระในโบสถ์นะคะจะเป็นพระพุทธชินราชเขาที่17ค่ะอันดภานคลองเมืองค่ะเ
นายอำเภอสังขละบุรีเล่าว่าเดิมทีวัดสมเด็จเก่าตั้งอยู่เนินเขาถูกทิ้งร้างมีต้นไม้ปกคลุมต่อมาชาวบ้านได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่และเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความเก่าแก่ของโบสถ์และกราบไหว้พระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโบสถ์หลังนี้ก็สร้างหลังจากที่เราโบสถ์ที่เราไปมาเมื่อกี้ไม่กี่ปีนะครับก็ช่างพื้นเพส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางช่างมอญดูจากศิลปะก็คือนะครับตัวบุเรงนองครับองค์พระมหากษัตริย์บุเรงนองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประตูโบสถ์หน้าต่างโบสถ์ทุกอันเลยครับของที่วัดสมเด็จนี่นะครับก็ดูง่ายๆครับถ้ามีก็คือในช่างมอญนะครับส่วนใหญ่ก็เพราะว่ามอญก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีความสามารถทางด้านช่างนะครับก็ได้แสดงออกด้วยการทําเป็นบุเรงนองนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ของชาวมอญครับผมแล้วสําหรับพระที่อยู่ข้างในครับพระพุทธรูปข้างในนี่ก็เป็นพระพุทธรูปพระพุทธินทราชจําลองนะครับก็มาพร้อมกับโบสถ์เลยครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับผมครับสภาพอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่มีผลต่อความตั้งใจของนักท่องเที่ยวที่ต่างร่อนแรมเดินทางไกลมาเยือนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าความเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำที่งดงามมิตรไมตรีของชาวบ้านจะทำให้พวกเขาต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงหนาวนี้ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นวัดกลางน้ำค่อนข้างสวยแต่ตรงนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยแหละแต่เหนื่อยๆเดินขึ้นมาก็หอบเอาเรื่องอยู่ค่ะพรุ่งนี้เช้าก็วางแผนที่จะไปสะพานมอญแต่ว่าตอนเช้าเราก็จะใส่บาตรกันก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปก็อาจจะมาค่ะเพราะว่าก็มีแผนกันจะไปที่อื่นบ้างแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนด้านนายอำเภอสังขละบุรีบอกด้วยว่าช่วงหน้าหนาวปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสะพานมอญจึงเตรียมสำรวจความพร้อมกำหนดจำนวนคนไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปเพื่อความปลอดภัยค่ะมีประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับก็เริ่มมีการตรวจสอบโครงสร้างของสะพานครับโดยทางจังหวัดนะครับโดยโยธาธิการจังหวัดอำเภอเทศบาลนะครับก็ร่วมกันตรวจสอบในความแข็งแรงของสะพานนะครับก็ในปีที่แล้วก็ยังถือว่ายังสามารถรองรับน้ำหนักได้แต่ปีนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็เดี๋ยวทางอำเภอเทศบาลแล้วก็โยธาธิการก็จะร่วมกันตรวจสอบสะพานอีกครั้งหนึ่งครับก็เชื่อว่าน่าจะแข็งแรงครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันก่อนนะครับแล้วก็เบื้องต้นเราก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงที่คนพีคๆนะครับครับก็มีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะทางบกหรือทางน้ำนะครับแล้วก็ทางตัวผู้ประกอบการเองเดี๋ยวผมก็จะไปแนะนำนะครับเชิญให้เขาปฏิบัตินะครับในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับที่สำคัญก็คือพี่น้องที่นี่ก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวครับผมช่วงไฮซีซั่นนี้ใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปสัมผัสอากาศหนาวที่ไหนอำเภอสังขละบุรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะความหลากหลายของที่นี่ไม่ได้มีเพียงบรรยากาศที่สวยงามเท่านั้นแต่นี่ยังไม่ได้พบกับอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะเรียกได้ว่ามาแล้วคุ้มส่วนเรื่องความปลอดภัยหมดห่วงได้เลยค่ะเพราะนายอำเภอได้กำชับให้เพิ่มมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาและกลับไปอย่างปลอดภัยทุกคนค่ะ